นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้มาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกชั่วขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนานี้ให้ตั้งสัตย์อธิษฐานใจของตนลงไปว่าเวลานี้เราจะไม่คิดไปในที่ใดๆจะรวมจิตใจเข้ามาเป็นการปฏิบัติบูชาภายในให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอผู้ภาวนาทั้งหลายถ้าขาดสติขาดสติสัมปชัญญะแล้วจิตใจเลื่อนลอยเมื่อมีสติสมาธิก็ตั้งลงไปได้เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเต็มที่แล้วญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจึงจะได้ประหัตประหารมารกิเลสทั้งหลายแหล่ในไตรโลกธาตุนี้ให้จบลงไปเสียทีขณะนี้เวลานี้ตัวเราทุกคนได้เข้าสู่นั่งสมาธิภาวนาในทางรูปร่างกายและสถานที่เรานั่งก็เรียกว่าเป็นสถานที่หนักแน่นมั่นคงท่านให้ชื่อว่าถ้ำคูหาถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องถ้ำผาปล่องนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดมามีขึ้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เราเห็นก็หามีได้ถ้ำผาปล่องนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินแผ่นดินที่เราอาศัยนี้เกิดเมื่อใดถ้ำผาปล่องเขาเกิดมาตั้งแต่นั้นแล้วก็เป็นที่รับรองพุทธสาวกในทางพุทธศาสนามาแล้วหลายชุดหลายคราวตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุกุสันโธมาตรัสพระพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตรัสพระเจ้ากัสสปมาตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตโมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายที่เราได้มาปฏิบัติบูชานี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นิพพานก็ได้ประดิษฐานพุทธศาสวัสนาไว้ในโลกหลังจากพระองค์นิพพานไปแล้ว 5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดไปสิ้นไปในโลกบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ต่างๆจงรวมจิตใจเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้ใจหลงลืมชีวิตของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตตังชีวิตนี่เป็นของน้อยแต่คนประมาทมัวเมาก็มักจะคิดว่าชีวิตเป็นของยืนยาวคราวไกลความจริงแล้วชีวิตของคนเรามันอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เอง
ถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดแล้วเป็นอันว่าตายแน่มรณะความตายนี่ก็ให้นำมาเตือนจิตเตือนใจคนเราที่เราเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ได้ก็เพราะไม่มองเห็นภัยอันตรายคือความตายถ้ามองเห็นภัยอันตรายคือความตายมันใกล้หรือมันชีวิตมันน้อยที่สุดการเลิกละอะไรอะไรก็เลิกได้หมดละได้หมดดูคนตายเวลาเขาตายไม่ได้แบกหามแผ่นดินนี่ไปใครเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่าพญามหากษัตริย์ก็แบกโลกนี้ไปไม่ได้ตายเมื่อใดก็ทิ้งสาลีละร่างกายของตัวเองลงสู่พื้นแผ่นดินจะเผาจะฝังเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่มีใครเผาฝังก็ตามกระดูก300ท่อนในตัวของคนเราทุกคนมันก็จมอยู่ในแผ่นดินนี่แหละตายเมื่อใดก็อยู่บนแผ่นดินเผาก็เท่าเก่าไม่เผาก็เท่าเก่าอันนี้เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมการภาวนานี่เรียกว่ารวบรวมเอามโนธาตุคือธาตุใหญ่ธาตุจิตธาตุใจนี้เป็นธาตุสำคัญเป็นธาตุวิเศษผู้ใดละกิเลสในใจด้วยการปฏิบัติภาวนาได้แล้วจิตนี้ท่านว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิเศษด้วยไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าจิตใจได้จิตใจนี้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ว่าเป็นแก้วมณีโชติคำว่าแก้วมณีโชตินั้นเป็นแก้วของโลกสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาของเท่าพญามหากษัตริย์หรือพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชก็มีแก้วมณีโชติแต่ว่าแก้วมณีโชติภายนอกนั้นไปไม่ถึงนิพพานแก้วมณีโชติคือใจเราทุกคนภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาตายเตือนตนอยู่ทุกเวลาอันนี้ไปถึงนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ต้องมาร้องไห้น้ำตาไหลทุกโศกวิโยคพลัดพรากจากของรักของชอบใจในโลกนี้อีกที่นั่นแหละท่านให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขแต่ไม่ต้องไปคิดหาที่อื่นหากมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านออกไปภายนอกเอาปริมณฑลหนังหุ้มอยู่นี่แหละเป็นสถานที่พิจารณาร่างกายสังขารนี่มีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่มีเวลาใดที่ร่างกายของเราจะหนุ่มคืนมาอีกเป็นเด็กอีกไม่มีในชาตินี้เว้นเสียแต่ตายจากชาตินี้แล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเรายังละไม่หมดก็จะไปได้ลูกใหม่นามใหม่เป็นเด็กอีกมาวิ่งไปมาในโลกนี้อีกอันนี้แหละพันว่าทุกขังอริยสัจจังพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์ในเรื่องของคนไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นทุกข์เรื่องของเทวดาเป็นพญาอินทร์พญาพรหมก็ทุกข์เรื่องพญาอินทร์พญาพรหมนั่นแหละมีอะไรเป็นสมบัติของตัวของคนในโลกนี้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าสมบัติในโลกนั้นเป็นสมบัติวิบัติด้วยไม่ใช่เป็นสมบัติอย่างเดียวเมื่อมันวิบัติมันแปรปรวนเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของธรรมชาติธรรมดาย่อมมีวิบัติเมื่ออุบัติขึ้นมาย่อมมีวิบัติการภาวนารักษาศีล5ศีล8เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา
จนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่าตายแล้วก็เหมือนยังอยู่เพราะว่าคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของดีวิเศษจึงเปรียบได้ว่าเหมือนแก้วมณีโชติถ้าใครอยากจะได้แก้วมณีโชติก็ให้ภาวนาเข้าอย่าปล่อยให้จิตใจคิดไปโน่นไปนี่อย่าไปโกรธให้ใครอย่าไปโลภโลภะโทสะที่อื่นเพ่งมองเข้าไปดวงจิตดวงใจผู้รู้แจ้งแสงสว่างมีอยู่ภายในแต่ถ้าเรามัวคิดไปภายนอกก็ไม่เห็นถ้ารวมใจเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจและเตือนใจของตัวว่าความตายนั้นเป็นได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเวลามันจะแตกจะตายเข้ามานั้นมากมายหลายอย่างหลายประการสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะตายแบบนั้นมันก็ตายไปได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้พวกเราทั้งหลายประมาทแม้ชีวิตมันจะไปถึง100ปีก็ให้เห็นว่ามันก็เท่ากันกับวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างไปเพราะว่ามืดแจ้งมันมีอยู่เท่าเก่าโลกนี้ไม่ได้ไปที่ไหนหากมีอยู่อย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะอันผู้ปฏิบัติธรรมไม่ยอมละนั่นต่างหากมันพาให้กับกอกหลอกลวงวุ่นวายอยู่ในวัฏฏะสงสารเที่ยวมาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้ก็ยังมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทางแก้แห่งความลุ่มหลงอยู่ที่ไหนแก้อยู่ที่ใจใจภาวนาพุทโธอยู่ภายในจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมดาในโลกนี้ท่านว่ามีโลกกระทำ8ประการกระทบกระเทือนจิตใจมนุษย์อยู่มีทั้งดีใจมีทั้งเหตุการณ์ที่จะให้เสียใจได้แก่โลกกตธรรมคือความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอันนี้ก็พาให้จิตใจหลงแล้วก็มีความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้อันนี้ก็พาให้ใจคนเราเสียสมาธิภาวนาได้เพราะไม่ภาวนาให้มันข้ามพ้นไปได้โลกธรรมเหล่านี้มันกระทบกระเทือนอยู่ในโลกมันไม่ไปถึงไหนมันอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกนี่แหละถ้าเราภาวนาทำใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเหตุการณ์แห่งความดีอกดีใจก็วางใจให้เฉยๆไว้ภาวนาพุทโธอยู่ในใจภาวนาตายอยู่ในใจให้ได้ทุกเวลาจิตก็จะสบายเรียกว่าเป็นจิตที่วางเฉยได้ไม่ไปยึดหน้าถือตาไม่ไปยึดตัวถือตนยึดเราของเราไม่มีในโลกความหลงต่างหากความไม่รู้จึงได้มาหลงยึดเอาถือเอาธาตุดินเป็นตัวเอาธาตุน้ำธาตุไฟเป็นตัวตนธาตุเหล่านี้มันไปได้แค่ไหนเพียงใดให้เข้าภาวนาดูนับตั้งแต่เราเกิดมาเรียกว่าคนแก่คนชราก็หลายสิบปีในหลายสิบปีที่ผ่านมามันทดสอบทดลองทุกอย่างทุกประการไม่ใช่มันมีแต่ในส่วนดีอย่างเดียวส่วนไม่ดีมันก็มีไม่ใช่มันจะมีสุขสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีทุกข์เข้ามามันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเตือนใจเราจะต้องตั้งใจภาวนาดูให้ดีภาวนาทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินทำไมพระองค์จึงเอาแผ่นดินมาเป็นเครื่องอ้างก็เพราะว่าแผ่นดินนั้นข
ใครจะทำอะไรอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่โต้ตอบไม่มีการหนักอกหนักใจประการใดใครจะทำอะไรทำไปเถิดข้าเป็นแผ่นดินรูปเดียวใจของเราผู้ภาวนาก็ภาวนาอย่างเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธในใจยืนก็ภาวนาพุทโธในใจจะไปจะมาทางไหนก็ภาวนาพุทโธในใจไปไม่ทอดทุรักเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนให้ได้ทุกเวลาจิตใจก็จะเย็นสบายได้ทุกเวลาเหมือนกันทีนี้ในโลกนี้เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาของโลกธรรมบางคราวบางสมัยตายยังเด็กยังหนุ่มมันก็มีความสมมติว่ามีความสุขแต่มันเป็นสุขที่เจือปนด้วยอามิตรให้เกิดสุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละบางคราวมันก็เกิดทุกข์มาให้จึงไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาคลั่งเผลอในสมาธิภาวนาให้มองเห็นว่าอัปปังชีวิตอัปปังชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อยนิดเดียวไม่นานอะไรเท่าไรจงตั้งใจบูชาเอาบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอากายวาจาจิตนี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอามิสบูชาเท่าไรนักท่านมุ่งให้เราท่านเข้าถึงปฏิบัติบูชาจึงจะได้เลิกละกิเลสตัณหาในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปจึงจะรู้แล้วรู้หลอดถ้าไม่อย่างนั้นล่ะไม่จบไม่สิ้นคนเรานั้นมียศก็ย่อมมีการเสื่อมยศได้อย่าไปเข้าใจว่ามันยศมันจะเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมไม่ได้มันไม่ผิดหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงไปได้มีลาภคือว่ามีลาภมีรวยมีความอยากได้อะไรก็ได้สมความมุ่งมากปรารถนาด้วยอานิสงส์ผลเก่าผลบุญเก่าผลบุญใหม่ที่ทำอยู่มันรวมตัวเข้าได้เมื่อใดเวลาได้ลาภสักการะทั้งหลายมันก็เกิดมีขึ้นแต่ว่าไปลุ่มหลงไม่ได้เพราะว่าลาภนั้นมันเสื่อมได้ท่านว่าบุคคลใดมาหลงติดอยู่ในลาภสักการะทั้งหลายนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนปลีฆ่าต้นกล้วยธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อมันออกปลีออกลูกแล้วต้นกล้วยต้นนั้นก็ตายลาภสักการะทั้งหลายฆ่าคนถอยเหมือนปลีฆ่าต้นกล้วยเหมือนม้าอัสดรฆ่าแม่เหมือนขุยเหมือนลูกไม้ไผ่เมื่อเกิดขุยแล้วก็ไม้ไผ่กอนั้นต้นนั้นก็ตายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าได้ประมาทโลกธรรม8ประการเมื่อกระทบเข้ามาจิตของผู้ไม่หวั่นไหวภาวนาได้ทุกลมหายใจนั่นแหละจะมีความสงบสุขเยือกเย็นเมื่ออะไรอะไรมันเกิดขึ้นมากระทบตากระเทือนตัวกระเทือนใจก็ให้รีบนึกถึงหลัก3ประการที่มันเกิดขึ้นมามันมีความไม่เที่ยงนั่นอาการหนึ่งอาการความไม่เที่ยงนี่ก็เต็มโลกและมีอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนอาการแห่งความเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องทุกกายบ้างทุกใจบ้างแต่ทุกใจนั้นภาวนาจริงๆก็แก้ได้แต่ทุกกายนี่มันแก้ไม่ค่อยจะได้ถึงปานนั้นคนเราก็คอยแก้มันอยู่เสมอแต่ว่าถ้าลายมันไม่รุนแรงมันก็แก้ได้ถ้าถึงคราวมันรุนแรงมันจะเอาให้ตายแล้วมันเป็นอันว่าไม่มีทางแก้ทรัพย์สินเงินทองกองเท่าภูเขาก็แก้ไม่ได้มียศมีลาภขนาดไหนก็แก้ไม่ได้ตายเสียแล้วก็แก้ในตัวมันเอง
นี่แหละความตายให้นึกอยู่เสมอเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลาเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอันพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้เราจะทำความเพียรภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยให้ใจมีความมันขยันขันแข็งในข้อวัดปฏิบัติให้ใจมันลุกขึ้นอย่าให้ใจกิเลสทับถมคนเราที่ปล่อยให้กิเลสทับถมตัวเองเหมือนกับขี่รถยนต์ไปขี่ล้อรถยนต์อย่างนั้นแหละต้องขี่บนรถยนต์รถยนต์จึงจะพาไปถึงที่จุดหมายปลายทางไปนั่งในล้อรถยนต์รถยนต์มันก็บดเอาร่างกายตายเท่านั้นเองแหละอันนี้คือว่าให้แก้ไขใจอย่าไปมัวแก้แต่ร่างกายร่างกายนั้นเมื่อแก่ชราแล้วมันแก้ไม่ตกหรือไม่แก่ก็เถอะถ้ามันถึงเวลามันจะแตกจะตายแก้ไม่ตกบินไปบนฟ้าว่าจะพ้นภัยอันตรายก็เลยไปตกลงมาตายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยดีเท่ากับภาวนาพุทโธอยู่ในใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่ปลอดภัยอันตรายไม่มีอันตรายใดๆผู้ภาวนาจึงชื่อว่าปลอดภัยได้ทุกถิ่นฐานไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาที่ไหนอายุสักร้อยปีมันก็สบายเพราะว่าใจมันเอาสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทโธในใจท่านเจริญอยู่ธัมโมสังโฆในใจท่านเจริญอยู่แห่นั้นให้เราทุกโรคทุกนามพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเราทุกคนก็จะมีความสุขกายสบายใจภายในดวงจิตดวงใจไปได้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังเรื่องของตัวเองให้เข้าใจภาวนาดูให้มันแจ้งในใจให้จิตมันเห็นให้ใจมันรู้เดี๋ยวนี้มันรู้แต่ภาษาสมมุติโลกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดมันเป็นอย่างไรแก่มันเป็นอย่างไรเจ็บมันเป็นอย่างไรตายมันเป็นอย่างไรตายแล้วมันไปไหนมันยังไม่ตายมันอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้แจ้งในจิตที่เศร้าเหงานอนมันจะได้หายไปจะรีบเร่งแหละรีบเร่งภาวนาเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมันอยู่ไม่ได้ต้องคล้ายๆกับว่าเข้าป่าไปพบเสือพบช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ดุร้ายจะต้องทำลายคนเมื่อพบเข้าแล้วก็วิ่งหนีเท่านั้นใครวิ่งหนีเร็วมันก็พ้นภัยไปได้ถ้าวิ่งไม่วิ่งภัยคือสัตว์ร้ายมันก็มาทำลายตัวเองแล้วจะไปติว่าเชื้อสร้างมันร้ายไม่ได้เราไม่รู้ต่างหากเราก็หมายถึงจิตไม่รู้การฝึกฝนอบรมบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยฝึกให้จิตมันรู้ฝึกให้จิตมันมองเห็นในใจมองเห็นภาพ
ภัยอันตรายที่จะมาถึงตนเมื่อมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนจิตมันก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่ท้อถอยเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องบ่นทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาอะไรมันสู้ความอดทนไม่ได้เมื่อมีความอดความทนอยู่ในจิตในใจแล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็ย่อมเป็นไปได้ที่เราว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันขั้นความคิดถ้าตั้งใจประกอบกระทำจริงๆแล้วมันเป็นไปได้เข้าใจได้การฟังการได้ยินได้ฟังมันเป็นอุบายอันสำคัญท่านยังมีพุทธภาษิตไว้ว่าสุดสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีไม่ใช่เอาหูฟังอย่างเดียวเอาใจฟังด้วยเอาใจปฏิบัติละถอนความชั่วความไม่ดีออกไปจนได้ปัญญาเป็นปัญญาออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่กิเลสเข้าไปอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสออกไม่ใช่กิเลสเข้าไปหารู้จักปล่อยวางอดีตอนาคตข้างหน้าข้างหลังไม่ให้สิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องผูกมัดลัดเลึงจิตใจต่อไปอีกธรรมดากิเลสจะทำไปเท่าไรสลายมันก็เท่ากิเลสนั่นแหละมันไม่เกินกิเลสไปได้สู้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะในจิตให้หมดไปละกิเลสโทสะในจิตในใจให้หมดไปละกิเลสโมหะในจิตในใจให้มันสิ้นซากไปให้มันหมดสิ้นเมื่อมันหมดสิ้นลงไปได้มันก็เข้าใจในใจนั้นได้ที่จะลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกมันได้ปัญญาจึงมีว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาให้มันท่องแท้แน่นอนจนถอดถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจออกไปหมดได้เมื่อกิเลสมันหมดไปสิ้นไปได้ก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายกินก็สบายถ่ายก็สบายแน่ร่างกายแก่ชราก็สบายร่างกายยังเด็กยังหนุ่มก็สบายเพราะว่าจิตนั้นมันรู้เข้าใจไม่หาเครื่องหนักอกหนักใจมาเป็นอารมณ์เหมือนคนที่หาบหนักเต็มแรงเมื่อรู้แล้วก็วางหาบเสียไม่ต้องหิ้วอะไรเดินแต่ตัวเปล่ามันก็สบายจิตนี่ก็เหมือนกันมันหาบโลกอยู่นะหาบตัณหาอยู่หาบมานะทิฏฐิอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางผู้ใดรู้จักการปล่อยวางออกไปได้ไม่เอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนภาวนาตายจนเห็นแจ้งภายในจิตเห็นคนก็เห็นความตายตัวเราก็เห็นความตายอยู่ตลอดเวลาคนอื่นสัตว์อื่นก็ลุกล่นเข้าไปสู่ความตายเหมือนกันหมด
ยิ่งหลงมากเท่าไหร่ก็ตายมากเท่านั้นคือมันจะมาเกิดมาตายนับไม่ถ้วนเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเอาให้มันข้ามให้มันพ้นบ่ให้กิเลสกองไหนมาทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ดวงใจอีกต่อไปกิเลสความโกรธกิเลสความโลภคือความอยาก